สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมาย้ำนะทุกคนนะว่าทีม Hyperbloom นั้นมันทำเวลาได้เร็วจริงๆนะด้วยครั้งนี้เนี่ยพี่ถอดของสลับของกลับกันหมดแล้วนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แค่อาวุธ3ดาวของธรรมดาทั่วไปของเราตามปกติแล้วนะว่ามันจะทำเวลาได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะ收兵器，千里长驱。丽丽，去，想不通就打脸了。云影，夜明，雷光凄冷。丽丽，去，正进。安如磐石。热火热火嘛！此乃天道。丽丽，正进。见识下师傅的枪法。起！丽丽，固若金汤。风动离形。开锅了，开锅了！天动万象。去，正进。往返自然。真同显现。流行，去，丽丽。想不通就打脸了。千里长驱，傲影看破，彩雨流红。等下有点痛啊！算是惹怒我了。记住你了。是成景，曹操站稳了，无处遁逃，羽线难化，记住你了，彩雨流红，别来碍事，慢点吧。อาวุธ3ดาวนะครับอาร์ติแฟกต์พาราไดซ์ลอส4ชิ้นกุนดาว2พรสวรรค์666สถานะก็คือมีความชำนาญธาตุนะครับ863เนาะไรเด่นนะครับอาวุธดากันแบนนะอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นผสมนะครับกุนดาว0พรสวรรค์666นะครับสถานะโดยรวมก็คือมีความชำนาญธาตุ 1,000 ครับนาฮิดะอาวุธเดอะแมปปาแมนะอาร์ติแฟกต์เพื่อนพืช4นะครับอันนี้สำคัญว่าต้องใช้พืช4เพื่อลดต้านพืชนะกลุ่มดาว0นะครับพรสวรรค์นะครับ666นะสถานะนะครับมีความชำนาญธาตุ400นะครับมีความแรงคลี่132นะครับเพื่อนฟูอยู่ที่139นะครับยูโกฮากินะครับใส่ดาบฟาวิเนสนะอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นเอ็มเบลม4ชิ้นนะครับกลุ่มดาว6นะครับพรสวรรค์666นะครับมี Energy Recharge 270เลยนะให้ดูนะครับว่าดาเมจมันมาจากตัวไรเด้นกับตัวคุกกี้นะไรเด้นเนี่ยก็คือหมวกนะครับใช้ความชำนาญธาตุออฟลองคือเราไม่ได้สนเลยนะถ้วยก็ใช้แค่ถ้วยความชำนาญธาตุนะครับออฟลองเราไม่สนนะครับ
นาฬิกาก็เหมือนกันนะสามอย่างจะมีออฟหลักเป็นชำนาญธาตุหมดนะครับมีแค่ตัวขนนกนะครับที่เราบังคับว่าต้องบวกเข้าความชำนาญธาตุหน่อยนะครับนี่ได้มา86นะครับประมาณ4นะนี่สับสแตทนี้ก็มีค่าเท่ากับประมาณ4นะครับส่วนนาฬิกานะครับเอ้ยดอกไม้นะครับอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ3นะครับทางอื่นไม่ได้มีผลต่อดาเมจอะไรเลยนะคุกกี้ชิโนบุก็เหมือนกันนะครับมีแค่ตัวดอกไม้ซึ่งมีค่าสับสแตทประมาณ2นะครับอันนี้ก็ประมาณ3นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวดาเมจของเรานะครับใช้ของที่มีค่าสับสแตทนั้นรวมกันแค่ประมาณ10นะครับไม่ได้เหมือนกับทีมที่แบบต้องพึ่งดาเมจต้องใส่สับสแตทแบบ38อะไรแบบนี้นะที่บอกเลยว่านี่เป็นทีมที่โคตรราคาถูกที่สุดแล้วที่สามารถใช้ปรับนอนได้นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยพี่ก็ใส่ของกลับเลยนะใส่แบบดาบ3ดาวนะครับใส่แมปแมอะไรแบบเนี้ยเอาไปลองดูเลยนะว่าจริงๆแล้วมันทำได้หรือเปล่านะครับคราวก่อนเนี่ยมันหัวร้อนเราก็เลยแบบย้ายของแล้วก็เอาของดีๆมาใส่เลยนะรอบนี้นี่คือย้ายของกลับหมดแล้วครับทุกตัวใส่ของเหมือนเดิมนะก็สังเกตเห็นว่าห้องบนอ่ะเวลาเลยมา5นาทีนะครับมันใช้เวลาแค่1นาที50วิอ่ะมันก็จบได้ละสำหรับทีมไฮเปอร์บูมนะเราก็ไม่ต้องไปสนสตงสตันแล้วก็ทำดาเมจพลาดอะไรของเขาอัลกอริทึมหลักของเขาอ่ะไม่ต้องสนใจเลยครับเพราะว่าไฮเปอร์บูมยังไงก็โกงอยู่ดีนะต่อให้โดนต้านไป 55% ครับก็ยังสามารถทำดาเมจ2ล้านภายใน1นาที50วิได้อยู่นะเอากันอย่างนั้นเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ